ขอโทษที่ทำให้ม่อนเสียใจเราก็เสียใจไม่แพ้ไปจากม่อนที่เราพูดแบบนั้นออกไปจำไว้ว่าไม่มีใครที่ทำให้ใจเราเจ็บนานเท่ากับตัวเราเองม่อนยกโทษให้คุณสามตั้งแต่ที่คุณสามบอกว่าถึงม่อนคุณสามไม่อ้อมโลกแล้วนะคะเราจะไปบอกเลิกเกลือนี่คุณล้อผมเล่นเหรอสามนี่แหละสิ่งที่อยากบอกที่สุดเราไม่อยากปิดแล้วเราเป็นแฟนกับม่อนวันนี้เราจะมาเป็นแฟนกันแบบไม่ต้องสนใจใครสวีทกันแบบสุดๆไปเลยGood morning นะคะที่รัก Good morning ค่ะว่าน่าจะต้องมีตลาดอย่างมันจะได้แบบว่าครบ5 โมงแล้วก็ดีแล้วก็จะได้แบบแล้วจะครบเลยไหมเอ้ามาแล้วเหรออาหารเสร็จแล้วนะคะเชิญทานได้เลยค่ะไม่คนอื่นเห็นดูเลยเลยมาแล้วค่ะแบบนี้ค่ะอ๋อแต่งงานแล้วค่ะเห็นคุณม่อนมองแหวนก็เลยบอกแต่งงานกันแล้วเหรอคะค่ะมันต้องตกใจขนาดนั้นคนรักกันก็ต้องแต่งงานกันสิคะเดี๋ยวนี้เมืองไทยผู้หญิงเขาแต่งงานกันได้เหรอคะจริงๆแล้วกฎหมายบ้านเราก็ยังไม่รองรับหรอกนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงออกของความรักของเราอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งอะเชอร์เขาก็อยากให้คนรู้ค่ะว่าเรา2 คนเป็นแฟนกันเราก็เลยเลือกที่จะแต่งงานกันค่ะใช่ค่ะก็เราเลือกคนนี้แล้วเราอยากจะจริงจังกับเขาก็แต่งให้มันจบๆไปเลยจะมาหลบๆซ่อนๆทำไมแล้วผู้ใหญ่เขาโอเคเหรอคะถ้ารักกันแล้วจะมาแคร์คนอื่นทำไมล่ะทั้งหมดแต่แคร์คนอื่นแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งสักทีม่อนก็แค่ถามดีๆทำไมต้องใส่อารมณ์ด้วยเอ้าก็เรารักกันแค่2 คนถ้าหมดแต่แคร์คนอื่นแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งแคร์คนที่เรารักดีกว่าปะเธอเอ้าก็มันจริงนี่ก็แค่ปรับจูนกัน2 คนนะก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเอาคนอื่นให้เข้ามาเป็นปัญหาอีกทำไมต้องขอโทษแทนเชอร์ด้วยนะคะพอดีว่าเชอร์เขาเป็นคนพูดจาแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่ที่เชอร์พูดก็ถูกนะคะแค่เรา2 คนปรับจูนกันอะมันก็ยากพอแล้วจริงๆความรักของเราทั้ง2 คนอะมันก็เหมือนความรักของคนทั่วไปนี่แหละค่ะฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยนะคะยินดีกับคุณเชอร์กับคุณลิซ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วนี่คุณสามกับคุณม่อนมาเที่ยวกันตามภาษาพี่น้องเหรอคะแฟนค่ะอ๋อสร้อยข้อมือคู่นี้ก็คือแทนแหวนมั่นใช่ไหมคะเปล่าค่ะเป็นของขวัญเฉยๆเราก็อยากแต่งงานเหมือนกันนะม่อนเอาให้ใหญ่ๆเลยคุณสามคะรู้ว่าไม่ชอบคุณเชอร์แต่เลิกข่มเขาได้แล้วค่ะมันอยากจัดงานแบบไหนดีเอาทีมสีอะไรเชิญคนกี่คนดี1,000 คนดีไหมเราชอบความอลังการเราจริงจังนะม่อนแต่งงานกันไหม ไม่แต่งค่ะทำไมอ่ะม่อนไม่คู่ควรกับคุณสามเราไม่เหมาะสมกันคุณสามเป็นถึงหม่อมหลวงม่อนเป็นแค่คนธรรมดาทำไมหม่อมหลวงมันมีปีกเรียกไงบินได้หรอก็เห็นเท้าติดพื้นเหมือนกันนี่เชอก็จริงนี่ติดนู่นติดนั่นอยู่นี่แหละเมื่อไหร่จะได้แต่งหรือว่าเขานิสัยไม่ดีจนรักไม่ลงอ่ะอ๋อเช้านี้ยังไม่ได้ทานผลไม้กันนะคะพอดีว่าทางเราเตรียมผลไม้ไว้ให้ไปเอาผลไม้กันเร็วๆไปเร็วๆเชอเร็วๆเราจะไปข้างนอกไม่ต้องไปอยากอยู่คนเดียวคิดว่าฉันจะเป็นแบบนี้เป็นคนที่คลั่งรักใครขึ้นมาแต่เป็นเธอที่ทำให้ทุกเวลาที่เดินช้ากลับหมุนเร็วกว่าเดิมโอ้เธอคุณความสดใสมาวิ่งในใจฉันละโบยบินอยู่ข้างในนี้ทุกเวลาเธอมัวแต่เป็นอย่างนั้นต้องบอกเลยนะอยู่ด้วยกันไปนานๆจะได้ไหมเพราะเธอคนเดียวคนนี้ที่เข้ามาในหัวใจเป็นเหมือนดึงความสดใสโอ้เธอคือคนคนนั้นที่ทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกินต้องเธอคนเดียวคนนี้ที่ทำให้คืนและวันของฉันเป็นดังความฝันที่เป็นจริง You're my all and everything คือทุกสิ่งSo please marry me คุณม่อนคะตอนนี้ช่างกำลังซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นให้อยู่นะคะรถสีเหลืองสวยดีนะคะคุณเดมเพนเหรอคะเดมเพนอ๋อคุณสามตั้งชื่อว่าคุณเดมเพนนามสกุลสวยเย็นเห็นอารามอ๋อฮะเจ้าของรถแปลกเราก็ยังตั้งชื่อรถแปลกอีกนะคะเนี่ยแต่ว่าเราชอบนะสวยดีสงสัยจะได้ซื้อรถใหม่อีกแล้วล่ะรบกวนถามได้ไหมคะว่าราคารถเท่าไหร่มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่น่าจะสูงอยู่คุณนิสาจะซื้อจริงๆเหรอคะก็ถ้าเชอเขาอยากได้นิสาก็ให้ได้ค่ะการมีกำลังซื้ออะไรคนที่เรารักฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยนะคะม่อนอยากซื้ออะไรแบบนี้ให้คุณสามบ้างแต่ม่อนไม่มีปัญญาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะคุณม่อนทุกวันนี้ม่อนเหมือนเด็กเสียเลยคุณสามรวยมากม่อนจนมากเรามันคนละชนชั้นคุณเชอกับคุณนิสายังมีกิจการของตัวเองนะคะม่อนไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วอะค่ะลิสาก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันนะคะเชอต่างหากค่ะที่เป็นคนรวยแล้วเชอเนี่ยเขาก็ต้องเสียสละหลายๆอย่างเพื่อลิสาแล้วเราก็มาใช้ชีวิตที่นี่อยู่ด้วยกันค่ะแล้วคุณเชอแต่งงานกับคุณลิสาไม่มีปัญหาจริงๆหรอคะเอาจริงๆอะมันก็เยอะนะคะแต่ว่าเราไม่สนใจหรอกเรื่องชนชั้นวรรณะเงินทองมันก็เป็นแค่เปลือก คนเรามันก็แค่รักกันเองจะพีอะไรเยอะแยะเรารักกันอะเรารักกันที่จิตวิญญาณคุณเชอร์กับคุณนิสาช่วยเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังได้ไหมคะม่อนอยากฟังจริงๆเหรอคะมันมีทั้งโรแมนติกดราม่าแล้วก็คอมเมดี้หรือว่าจะเอาแบบสยองขวัญอะไร ก็ตอนนี้เธอไปผ่าไทรอยด์ไงแล้วก็รอยแผลเหมือนผีคอขาดอะตอนนั้นนะคะถ้าลิสาไม่ได้เชอร์อะลิสาก็แย่มากๆเหมือนกันนะคะตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดของชีวิตลิสาเลยค่ะตอนนั้นเราเป็นห่วงเขามากแล้วเราก็เฝ้าเขาไม่ไปไหนเลยเพราะเรากลัวว่าถ้าวันนั้นเราไม่อยู่เราจะไม่ได้เจอเขาแล้วขอบคุณนะน่ารักจังเลยนะคะคู่เราอะก็ไม่ได้ต่างจากคู่อื่นหรอกเราก็แค่คนที่รักกันแล้วก็พยายามทุกอย่างเพื่อให้อยู่ด้วยกันก็แค่นั้นเองนี่นะคะคุณม่อนลองถามใจตัวเองให้ดีนะคะว่าคุณม่อนน่ะรักคุณสามมากแค่ไหนถ้าคำตอบในใจมันคือมากคุณม่อนก็ทำตามหัวใจนะคะแล้วก็รักษาเขาไว้ให้ดีค่ะสวัสดีค่ะย่าสามอยู่บ้านไหมจ๊ะวันนี้ย่าจะไปหาสามไม่ได้อยู่บ้านค่ะพอดีสามลามาเที่ยวกับเพื่อนนะคะมากับเกตตี้จิ๋มค่ะงั้นเหรอแล้วเกลือไม่ได้ไปกับสามเหรอจ๊ะเกลือไม่ได้มาด้วยค่ะพอดีสามอยากมากับเพื่อนนะคะเดี๋ยวสามกลับแล้วยังไงจะรีบไปหานะคะแค่นี้ก่อนนะคะย่าเพื่อนเรียกแล้วค่ะสามโกหกนี่สรุปว่าสามกำลังคบอยู่กับใครกันแน่ผมว่าเรื่องนี้ให้สามเขาเป็นคนบอกหม่อมย่าเองดีกว่าครับนี่รักกันภาษาอะไรเนี่ยถึงต้องมาเกรงใจกับเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่านอกใจนะถ้ามันคือความสุขของสามผมยินดีครับหม่อมย่าผมอยากให้สามได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการจริงๆครับถ้าเธอปรารถนาดีกับสามเธอจะไม่ยอมปล่อยให้สามเลือกชีวิตแบบนี้หรอกเดี๋ยวย่าจัดการเองแค่เธอยอมทำตามวิธีของย่าก็พอเมื่อกี้ตัวอธิษฐานว่าอะไรม่อนขอให้สิ่งที่ม่อนทำเป็นสิ่งที่ถูกแล้วตัวจะทำอะไรให้เป็นสีชมพู